หลังจากที่เราคอยมานานนะครับวันนี้ก็จะมาให้ดูโฟโตโฟกัสของมนับมีเดียนะครับซึ่งก็ผลิตต้นแบบมาก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราก็เลือกโฟโตโฟกัสที่ดีที่สุดนะครับที่เป็นต้นแบบนะฮะก็เล็งไว้ที่อารีนะครับซึ่งเป็นอาจจะเรียกว่าได้เป็นท็อปของโฟโตโฟกัสก็ว่าได้นะครับซึ่งราคาค่อนข้างแพงนะครับค่อนข้างแพงซึ่งยกตัวอย่างนะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้ราคาแสนพอบาทนะครับแสนกว่าด้วยกันนะฮะนี่คือของอารีนะครับซึ่งเขาก็ส่งมาเป็นแบบแต่รุ่นนี้ก็เป็นของฟิล์มนะครับซัพพอร์ตมันเป็นของฟิล์มนะก็มาให้ดูตัวอย่างนะครับในการว่าหลักการทำงานนะฮะแต่ส่วนที่เราทำนี้ก็จะดีกว่ารุ่นนี้นะครับนะก็เป็นอารีรุ่นสูงขึ้นไปนะครับโอเคก็มาดูที่โฟล์คโฟกัสนะครับเราออกแบบมาเพื่อที่จะทำให้เรานะฮะพอร์ตเปลี่ยนเลนส์อย่างง่ายอย่างเร็วไม่ใช่ง่ายนะครับเพราะว่าเวลาเราปลดโฟล์คโฟกัสลงเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนเลนส์โดยที่ไม่มีอะไรที่เกะกะนะครับเกะกะในการทำงานของเรานะครับถ้าเราใส่ก็ใส่ง่ายนะฮะใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นบางรุ่นนะครับที่เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับคือเวลาจะถอดเนี่ยค่อนข้างเกะกะทีนี้เราคือเอาแบบคือปลดมาก็ห้อยลงมาเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับหาตำแหน่งได้นะฮะตรงไหนก็ได้นะครับโอเคอันนี้คือข้อ1ข้อดีข้อ1นะครับนี้ผมก็ลองใส่นะฮะเรียบร้อยแล้วล็อกเรียบร้อยข้อดีข้อที่2นะครับตัวนี้นะครับสังเกตนะฮะถ้าเป็นโฟโลตัวนี้นะครับเวลามาร์กเนี่ยเอาปากกามาร์กนะโฟกัสมาร์กนะครับคือตำแหน่งนี้ตำแหน่ง1มาถึงตำแหน่ง2นะฮะเวลาเราเลื่อนโฟกัสมาร์กปุ๊บเนี่ยบางทีคนหมุนโฟกัสเนี่ยอาจจะเลยตำแหน่งได้นะฮะการมาร์กโฟกัสมาร์กเนี่ยอย่างเช่นกล้องที่อยู่บนบ่านะฮะเอาขึ้นบ่าเนี่ยเวลาถ่ายเนี่ยกล้องมันจะไม่ค่อยนิ่งเวลาคนโฟกัสเนี่ยอาจจะเลยตำแหน่งมาร์กได้หรือกล้องที่อยู่ในสเตดี้แคมนะครับเพราะฉะนั้นโฟกัสมาร์กของตัวนี้ก็จะออกแบบมาสามารถที่จะกำหนดโฟกัสมาร์กได้นะครับโดยการปรับปุ่มนี้นะครับสมมุติว่าตรงนี้มาร์กตำแหน่ง1นะครับขอโทษนะครับนะครับเดี๋ยวนะขอโทษนะฮะไม่ต้องขีดนะครับไม่ต้องขีดเพราะว่าตัวมาร์กมันจะเลื่อนแทนสมมติว่าผมล็อกมาที่ตรงตำแหน่งนี้ปุ๊บแล้วก็มาสุดที่ตำแหน่งนี้นะเห็นไหมฮะแล้วก็หมุนล็อกคือแท่งนี้จะดักไว้ว่าเวลาโฟกัสตำแหน่งหนึ่งปุ๊บก็คือสุดตรงนี้นะครับแล้วก็ตำแหน่งสองก็สุดตรงตำแหน่งนี้นะฮะถ้าเกิดเราจะใช้แบบเมนวลธรรมดานะครับก็ดึงล็อกตรงนี้ออกนะครับก็คือมันจะฟรีได้นะฮะแล้วเราก็ล็อกตำแหน่งมาร์กว่าให้ตำแหน่งมาร์กอยู่ตรงไหนนะฮะอย่างเช่นเราจะมาร์กแบบตำแหน่งหนึ่งโฟกัสตำแหน่งสองตำแหน่งนี้นะครับก็คืออันนี้คือแบบเมนวลนะครับก็สามารถทำได้แต่ถ้าเกิดเราจะล็อกโดยจุดเริ่มต้นกับจุดที่สิ้นสุดคือสามารถได้ทำได้ตรงจุดนี้นะครับอันนี้ก็เป็นโฟโล่ต้นแบบที่เราทำขึ้นมานะครับซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการผลิตก็คงต้องรอติดตามข่าวๆที่หน้าเว็บนะฮะแต่ว่าอันนี้คือเรามาให้ดูว่าโอเคเราทำแล้วนะครับแล้วก็มีส่วนของซัพพอร์ตนะครับด้านหลังนี้นะฮะตอนนี้ก็มีจำหน่ายแล้วนะครับแล้วก็ส่วนแมทบ็อกซ์นี้ก็อันนี้เป็นของนอกนะครับก็จะต้องรอในสเต็ปต่อไปนะครับเราจะเห็นว่าใช้งานง่ายครับแล้วก็เท่ฮะดูดีมีสกุลเดี๋ยวถ้าหมุนให้ดูนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็มาแนะนำแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับ